ขอโชว์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์วันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะเพิ่มดีกรีความแซ่บเป็นเท่าตัวกับอุ๊มิลดาเจริญทวีระค่ะค่ะเนตเกษรินทร์ชัยเฉลิมพลค่ะนี่วันนี้แน่นอกหรือเปล่าก็ต้องแข่งกับคุณแม่นิดนึงอะค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ไม่ได้แน่นข้างบนนะแน่นตรงนี้มากเลยคุณผู้ชมจะบอกก่อนเลยว่าวันนี้ถึงแม้ว่าจะแน่นท้องยังไงก็ตามก็ยังเหลือพื้นที่จริงใช่ป่ะเหลือพื้นที่เอาไว้กินอาหารหรือว่าเหลือพื้นที่เอาไว้กินอย่างอื่นวันนี้บอกเลยว่ามีแต่ของแซ่บๆมีแต่ของน่ากินน่ากินนะเราก็เลยต้องเชิญพิธีกรสุดแซ่บมาแน่นอนเพราะไม่รู้ว่าระหว่างพิธีกรนะคะแนทเกษรินทร์กับของกินในวันนี้อะไรจะแซ่บกว่ากันบอกเลยว่างานนี้พี่โบกัสกับพี่เล็กซี่ไม่อยู่นะคะทำอะไรให้นัทรู้สึกแบบว่าอยากจะหัวเราะตั้ง7ภาษา8ภาษาทำไมต้องไปหัวเราะใส่นางขนาดนั้นเพราะว่านางจะได้อิจฉาไงคะว่าวันนี้เราจะได้กินให้นางแทนนี่วันนี้มีของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าก่อนที่จะบอกว่าของน่ากินคืออะไรนะฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆด้วยนะคะสำหรับหลากหลายช่องทางในการติดตามรับชมค่ะเลือกรับชมกันได้ค่ะมีเยอะมากไม่ว่าจะไปในส่วนของ Facebook Live นะคะส่วนหนึ่งนอกจากพี่กรหน้ามองแล้ววันนี้ของกินอร่อยน่ากินทั้งนั้นเลยขอย้ำนะดังนั้นกดไลค์กดแชร์กันไปร่วมถึงช่องทางอื่นๆค่ะตามที่ปรากฏตรงหน้าจอเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล่องรูปกดทีวีนะคะติดตามรับชมได้แบบอร่อยดูทั่วโลกแล้วก็ยังมี YouTube Channel มีทาง Twitter Application เว็บไซต์เอาเป็นว่าเลือกกันได้เลยตามช่องทางด้านล่างนี้นะจ๊ะโอ้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ในช่องทางของ YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยถูกต้องอ่ะวันนี้แอบเลยบอกกันก่อนเขาบอกว่าวันนี้นอกจากจะมีความอร่อยมีความแซ่บรออยู่แล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมยังมีการพกของมาด้วยพกสากที่ใหญ่มากจริงหรอคือบอกเลยว่าใหญ่และยาวเป็นอะไรที่หนูรู้สึกไม่น่าจะเชื่อเลยทำไมต้องพกสากใหญ่ยาวขนาดนี้มาด้วยรวมถึงอีกหนึ่งคนเนี่ยคือแบบจะเล็กใหญ่อะไรประมาณไหนคุณผู้ชมแล้วจะแซ่บน่ากินเบอร์ไหนนะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตก่อนคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆไม่อยากจะให้พลาดช่วง11โมงโดยประมาณแบบนี้เราจะลากยาวกันไปเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากจะรอดูว่าเอ๊ะวันนี้จะใหญ่จะยาวจะน่ารับประทานขนาดไหนคุณแม่เราไม่รอช้ามะดิฉันสำรวจมาแล้วค่ะหลังเวทีหลังด้านหลังสตูของเรายังไงใหญ่ยาวมากจริงหรอหน้าแบบนั้นมากที่พูดนี่คือสากใช่ไหมโอ้โหยิ่งกว่าสายคุณแม่คือแบบเอาจริงๆเลยนะหนูนี่ถ่ายรูปปุ๊บข้างหลังอะติดผู้ชายที่แบบหล่อมากนางกำลังถอดเสื้อเรามีภาพอย่างนี้เลยคุณแม่อุ๊ยจริงเหรออ่ะวันนี้คุณผู้ชมบอกเลยว่าน้ำลายสอมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีแต่ของน่ากินมากๆอย่างที่เห็นแซ่บซีดใหญ่โตอะไรเบอร์นั้นแทบจะทำเอาแนทเกษรินทร์อดใจไม่ไหวนะแต่ว่าอย่าคิดไปไกลคุณผู้ชมที่น่ากินเนี่ยก็คือส้มตำผู้ชายขายหอยแต่วันนี้จะพกอะไรมาฝากบ้างเขายืนยันกับหนูเองเลยว่าเขาวิสากตะเบืองเขาใหญ่ยาวที่สุดนี่แต่ว่าไม่ใช่เฉพาะแค่เด็กเสิร์ฟเท่านั้นนะอาหารเขาก็รสชาติดีแซ่บนัวถึงใจไม่แพ้กันนะคะเพราะฉะนั้นไม่รอช้าดีกว่าวันนี้ต้อนรับเด็กเสิร์ฟร้านนี้เลยแล้วกันนะคะส้มตำผู้ชายขายหอยเด็กเสิร์ฟมาจ้ามาเลยค่ะนะครับที่หมายถึงสากแต่ว่ากล้ามนี่แน่นมากอะไรมากเดี๋ยวถามกันก่อนจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องพกไปทุกที่เลยหรือเปล่าสากเนี่ยอ๋อเฉพาะตอนอยู่ที่ร้านครับผมอ๋ออยู่ที่ร้านแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมคะว่าฝั่งนั้นเขาอยากรู้จักว่าชื่ออะไรกันบ้างสวัสดีครับผมชื่อกายนะครับปัจจุบันก็เป็นเทรนเนอร์แล้วก็นายแบบอิสระครับผมโอ้โหเรียนดีกรีได้ค่ะในเกษรินไม่เป็นเทรนเนอร์ด้วยต้องการเทรนเนอร์สอนเลยอะค่ะอีกหนึ่งค่ะสวัสดีครับบอยครับเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนายแบบอิสระครับว้าวแต่เขาบอกว่าคุณ2คนเนี่ยนอกจากจะทำหน้าที่แบบเป็นนายแบบเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยคุณก็ยังมีหน้าที่ในการเป็นเด็กเสิร์ฟร้านผู้ชายขายหอยส้มตำผู้ชายขายหอยด้วยใช่ไหมใช่ครับค
คุณแค่มาสร้างภาพสร้างกระแสอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไม่ครับคือจริงๆแล้วเวลาพี่เปี้ยวเขาเปิดสาขาใหม่ครับก็จะให้พวกเราครับไปช่วยงานไปเอนเตอร์เทนประมาณนั้นนี่ไงคุณอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาบ้างไหมคือถามก่อนเป็นไงบ้างหุ่นแน่นเอาจริงๆนะปกติเวลาเข้าฟิตเนสนะก็ไม่ได้เจอผู้ชายหุ่นกล้ามเยอะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบอะไรแต่มาครั้งนี้รู้สึกร้อนฝั่งนั้นเขาก็แน่นนะคุณผู้ชมนั่นแน่นอกอันนี้นิ่งแน่นเลยคุณผู้ชมแม่ขาอะไรยังไม่ได้สัมผัสเลยนะยังไม่ได้สัมผัสมีลูกแล้วค่ะคุณแม่ของห้ามค่ะยังไม่ได้สัมผัสแค่ประมาณเอาอย่างเงี้ยโอ้โหมากมายจริงคุณผู้ชมคะแต่อย่างที่บอกเลยเด็กเสิร์ฟมีแค่สองคนในร้านหรือเปล่าหรือว่าแน่นอนใช่ครับคือวันเปิดตัวก็แล้วแต่สาขาครับว่าร้านใหญ่แค่ไหนก็จะมีคนไปมากเท่านั้นเขามีเกณฑ์ในการเลือกเด็กเสิร์ฟยังไงบ้างคะร้านผู้ชายขายของเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องแบบใหญ่ครับโอ้ยอะไรนะอะไรใหญ่ใหญ่นะกล้ามใหญ่กล้ามใหญ่กล้ามใหญ่ใจถึงเราก็ต้องยาวเลยครับต้องยาวคะขายาวจะได้เดินเสิร์ฟเร็วใช่ครับต้องทั้งใหญ่ทั้งยาวถ้าไม่ใหญ่ไม่ยาวไม่ได้จะมาเล็กๆสั้นๆไม่ได้นะแนทใช่อีกอย่างคือก็จะต้องพูดเก่งด้วยถ้าเจอสาวๆอย่างแนทเนี่ยพูดไม่ค่อยเก่งจะได้ชวนแนทคุยระหว่างการกินอะไรอย่างนี้อัธยาศัยดีมากๆเลยแต่ว่าต้องถามก่อนว่านอกจากเสิร์ฟเก่งแล้วคุณเนี่ยตำเป็นไหมเป็นครับตำแรงบ่อยตำแรงชอบตำผีไหมคะอยากลองตำของเขาไหมอยากโดนตำจังเลยเดี๋ยวให้มาโชว์ตำนิดนึงแล้วกันตำแรงขนาดไหนนะคุณผู้ชมแต่วันนี้บอกกันก่อนเลยว่าไม่ได้มาแค่เด็กเสิร์ฟเท่านั้นร้านนี้คือขนความแซ่บในเพียบเลยจริงเหรอคะมีอะไรบ้างคะโอ้โหเขามีหลายตำเลยเขามีประมาณกี่เมนูเด็กที่พวกคุณแบบนำเสนออะไรอย่างเงี้ยเมนูอะไรบ้างส่วนตัวนี้ผมก็ชอบกินพวกเนื้อมากกว่าครับเป็นพวกน้ำตกคอหมูย่างครับแล้วก็ปีกไก่แต่ที่เด่นนี่ก็ตำหอยแครงชอบตำหอยหอยสดสดแล้วหอยสดสดเลยถ้าไม่สดไม่ได้ไม่ได้ครับต้องหอยสดสดน้องสาวเด็กเสิร์ฟจะสดแล้วนะหอยร้านนี้ยังสดอีกด้วยเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าร้านส้มตำผู้ชายไข่หอยนะคะคุณผู้ชมอะไรแต่ว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาตำเป็นด้วยขอดูท่าตำของคุณนิดนึงได้ไหมว่ามันจะเด็ดขนาดไหนได้ครับได้ครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ากว่าเขาจะมาจุดนี้เนี่ยนะต้องสาธิตการตำที่เจ้าของร้านดูและเจ้าของร้านต้องดูก่อนว่าสามารถตำเด็ดแบบขนาดไหนโดนใจหรือเปล่าแล้วถึงจะรับถูกไหมถูกงั้นเรามาดูลีลาการตำของเขาก่อนเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่ะมาสิหัวไหมหัวอ่ะหัวหัวหัวจริงจริงเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่รอช้าดีกว่านะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมเราจะมาเจอกันนะคะสำหรับเจ้าของร้านแค่ชื่อก็แซ่บเข็ดฟันแล้วค่ะสำหรับคุณเปรี้ยวพรทิพาคนขานะคะเจ้าของธุรกิจร้านส้มตำขายหอยสาขาหอการค้าช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงคนดังขอโชว์สวัสดีวันจันทร์ทำอะไรกันอยู่ออกไปเที่ยวกันเถอะแหมพร้อมเลยนะ5 5 5จีจ้าจอ1ชัดไหนขอดูหน่อยโอ้เชียงหายแต่เมทัล
ียงรายอะไรอะไรก็แม่แม่ฟ้าหลวงแม่สวยแม่สายแม่จันแม่ลาวแม่น้ำโขงแม่คณิ้งแม่หญิงงามงามสวยจริงๆแอลเชียงรายได้อิ่มบุญอิ่มบุญแบบนี้แม่ชอบได้สงบบริสุทธิ์แบบนี้แม่ชอบไทยเลี้ยงเชียงรายแต่แต่อันนี้ได้หาได้สนุกได้รักโลกแม่ชอบได้ชิมแล้วก็อร่อยล้ำเต้เต้แม่ชอบได้ลองทำได้สร้างสรรค์แม่ชอบเขาก็ชอบได้งานสิทธิ์แล้วก็ยังได้ช็อปช็อปเยอะๆแบบนี้แม่ชอบไปผ่อนคลายแม่สวยเลยนะมวนแต่แต่แอลเชียงรายแล้วได้อะไรได้ประสบการณ์สร้างจินตนาการและสุขใจถ่ายรูปกันครับแล้วใครถ่ายรออะไรถ่ายด้วยกันเลยเขาถ่ายด้วยมา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 ถ่ายรูปมาถ่ายด้วยกันนะ5 4 3 2เชียงรายแต่แต่พวกเราชอบออกไปเที่ยวเชียงรายกันเถอะแล้วคุณจะชอบเชียงรายแต่แต่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเช้าพี่ก็เฝ้าคิดถึงน้องยามสายพี่ไม่จ้องเที่ยวมองหายามบ่ายพี่วุ่นวายถึงการดายามเย็นไม่เห็นหน้าผัวสวยคำนี้พี่จะมีใครเคียงข้างแล้วน้ำค้างเหน็บจิตให้คิดหวั่นพี่ก็หนาวน้องก็เ
ันหนาวนอนราวสวนโอ้คุณคุ้งอย่าให้รอถึงเช้าเลยโอ้คุณคุ้งอย่าให้รอถึงเช้าเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหนูก็ไม่ได้สัมผัสผิวเขาสิเนี่ยผิวเขานุ่มเหมือนเด็กเลยตายตายเกศรินวันนี้ดูจะแบบว่าเพลิดเพลินมากคุณแม่เล็กซี่คุณแม่โบกัสวันนี้บอกเลยว่าพลาดมากใช่คุณแม่ทั้งสองคนปกติพี่กรอีก2คนเนี่ยเขาฝากความเสียดายมาเพราะว่าวันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณแม่เปรี้ยวมาในรายการเนี่ยนะแล้วขนเด็กเสิร์ฟมันหล่อเบอร์นี้เนี่ยนะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าแซ่บน่ากินน่ารับประทานอย่างแน่นอนใช่ไหมต้องค่ะคุณแม่ค่ะเพราะการันตีด้วยชื่อของเขาอยู่แล้วนะคะใช่นี่แหละคือร้านส้มตำผู้ชายขายหอยนะคะเอาล่ะแต่ว่าแน่นอนอูเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้ถึงจุดเริ่มต้นนะคะว่าธุรกิจนี้เริ่มต้นได้อย่างไรที่สำคัญชาวหอการค้านี่เราเป็นเด็กเก่าหอการค้าจริงเหรอเพราะตอนนั้นนี่ไม่มีส้มตำเซเวอร์ขนาดนี้เลยอ่ะเสียดายมากที่เพิ่งมาเปิดแต่ว่าไม่เป็นไรถึงแม้ว่าจะจบออกมาแล้วก็จริงนะคะก็สามารถแวะเวียนไปชิมกันได้ใช่เพราะว่าอยู่ข้างๆถนนวิภาวดีใช่นะคะวิภาวดีนั่นเองนะคุณผู้ชมไปไม่ยากเลยทีเดียวนะคะหลายคนบอกว่าสนุกจังเดี๋ยวจะสนุกกว่านี้อีกเพราะว่าเราจะมาชิมหอยร้านนี้ว่าอร่อยหรือเปล่าอร่อยไหมฮะสุดครับสุดสุดเลยสุดสิงกระดิ่งแมวนะคะไม่รอช้าดีกว่าวันนี้ต้อนรับแม่เลยแล้วกันนะคะเจ้าของร้านส้มตำผู้ชายขายหอยต้อนรับคุณเปรี้ยวพรทิพาพลขาดค่ะเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่คะถ้าเกิดเด็กเสิร์ฟจะแบบแซ่บขนาดนี้แม่ต้องแซ่บมากกว่านี้นะคะโอ้โหเดี๋ยวขอปิดนิดนึงค่ะเพราะว่ายังไม่เปิดก็ยังแพ้แล้วอ่ะเปรี้ยวนั่นเองเคยแวะเวียนมาในรายการของเราแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าครั้งนี้กลับมาแซ่บกว่าเดิมมาพร้อมกับเด็กเสิร์ฟด้วยแต่ว่าก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าทำไมจะต้องเป็นร้านส้มตำผู้ชายขายหอยเพราะว่าเจ้าของสาขาเนี่ยเป็นผู้ชายค่ะอ๋อใช่เจ้าของสาขาแล้วคุณเปรี้ยวเป็นอะไรอะคะผมเปรี้ยวเนี่ยเป็นไปซื้อแฟรนไชส์กับใช่ค่ะกับน้องน้องต๊อกเนาะซึ่งเป็นพี่เรียกว่าพี่น้องกันที่รู้จักกันใช่ค่ะใช่ค่ะคอนเซ็ปต์ของผู้ชายขายหอยนี่คือต้องมีผู้ชายในร้านต้องมีผู้ชายในร้านเด็กเสิร์ฟต้องหน้าตาดีแบบนี้เลยใช่ไหมคะแบบนี้ต้องกล้ามปูแบบนี้เลยเดี๋ยวต้องถามก่อนและอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเด็กเสิร์ฟในร้านหรือเปล่าคือต้องถามนิดนึงค่ะว่าผู้ชายต้องถอดเสื้อแล้วก็เสิร์ฟอย่างนี้เลยต้องอย่างนี้สิคะเวลาทานเนี่ยแซ่บแล้วเนี่ยเวลาทานต้องตื่นเต้นเลือดต้องฉูดฉีดไปด้วยค่ะฉูดฉีดโยทีเดียวคิดตัวเองแล้วกันนะต้องสูบฉีดมาไปเลยคุณแล้วคุณไม่หนาวบ้างหรอเวลาคุณแบบเสิร์ฟที่ร้านอะไรอย่างงี้ไม่หนาวครับตื่นเต้นเหมือนกันครับตื่นเต้นเวลาอะไรคะเวลาเสิร์ฟกับตำครับเวลาตำสมมติว่าคุณจะได้ไปเสิร์ฟแล้วลูกค้าแซ่บแบบนี้เนี่ยคุณจะยังไงก็สะดุดเลยครับสะดุดหน้าขมังเลยนะคุณเปี้ยร้านนี้ได้ข่าวเพิ่งเปิดด้วยทำไมต้องไปหน้าหอการค้าด้วยคะเพราะว่าแถวนั้นคือเด็กๆมหาลัยเยอะมากแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยชอบอ้อเอ้ยอ้อนี่คือยังไงผู้ชายอ้ออีกเหรอใช่ค่ะก็คือว่าเด็กๆมหาลัยเนี่ยจะชอบทานอะไรที่แบบว่าเมนูส้มตำเมนูที่ทานง่ายๆแต่แซ่บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมนูของเราเนี่ยจะเป็นไม่ใช่เมนูแบบร้านส้มตำทั่วไปที่มีเราจะมีการแบบมาอะแดปแบบทำสูตรใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดัดแปลงเมนูดัดแปลงใช่เพื่อให้เข้ากับชื่อของร้านและบรรยากาศที่เขาบอกว่าผู้ชายขายหอยด้วยใช่ค่ะอย่างนี้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วลูกค้าโดยส่วนใหญ่ของทางร้านแน่นอนส่วนหนึ่งก็จะต้องเป็นเด็กนักศึกษาใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นเด็กนักศึกษาหรือว่าเป็นกลุ่มไหนบ้างคะ
ก็ส่วนใหญ่เลยนะคะเกือบ 80% เนี่ยเป็นนักศึกษาใช่ใช่ค่ะใช่เพราะละแวกนั้นจะเป็นหอพักหมดเลยจริงจริงอันนี้เรารู้ดีเพราะเราเป็นเด็กของการค้าเก่าเสียดายเสียดายมากไปก่อนหน้านี้นะจริงๆเด็กนักศึกษาชอบกินอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเพิ่งมาเปิดเนี่ยแหละแต่ว่าฟีดแบ็กดีมากเพราะอะไรทำไมฟีดแบ็กดีขนาดนี้คะคุณอันนี้ต้องด้วยหน้าตามั้งต้องถามเปรี้ยวดีกว่าจะถามคุณเปรี้ยวนะกันว่าเป็นเพราะเด็กเสิร์ฟหรือเปล่าเป็นเพราะอะไรคะอันดับหนึ่งคือเรื่องรสชาติใช่ค่ะเพราะว่าลูกค้าที่เขามาทานแค่เปิดเปรี้ยวตอนนี้ก็เปิดไปประมาณตั้งแต่วันที่9เนาะตอนนี้วันที่15ก็ประมาณสัก5-6วันประมาณนี้นะคะสัปดาห์เลยใช่ลูกค้าคนเดิมเลยกลับมากินแบบ3วัน4วันต่อกันแล้วเขาก็บอกว่าหารสชาติกินแถวนี้ไม่ได้เลยว้าวการันตีอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนักเกษรินอยากจะลองกินไหมคะอยากจะทราบว่าเมนูเด่นของทางร้านมีอะไรบ้างค่ะถ้าเมนูเด่นเลยนะคะจะเป็นเกาเหลาซีฟู้ดค่ะว้าวค่ะเกาเหลาซีฟู้ดใช่คือยังไงคะเกาเหลาซีฟู้ดก็จะมีคือจะไม่ใส่เส้นคือเกาเหลาก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาอะไรเงี้ยคือจะไม่ใส่เส้นก็จะมีทะเลจะมีปูมีกุ้งมีหอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้ะเดี๋ยวต้องลองราคาของร้านนี้เริ่มต้นเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถึงจะไปทานได้ค่ะ35บาทค่ะไม่ถูกใช่ค่ะผู้ชายคนเสิร์ฟแซ่บเบอร์นี้คุณแบบเริ่มต้นแค่35บาทเองเหรอของถูกได้ดีมีที่นี่ค่ะไอ้ยาบอกเลยแค่ไปนั่งเฉยๆจิบน้ำแล้วเห็นเด็กเสิร์ฟก็ฟินแล้วนะคะแต่จะเพิ่มความแซ่บที่ตัวคุณเองต้องไปกินร้านนี้เพราะว่าเขาแซ่บสมคำล่ำลือแต่มากไปกว่านั้นเขาบอกว่าปลาร้าของคุณก็เด็ดด้วยใช่ค่ะปลาร้าเด็ดเบอร์ไหนยังไงคะอัพรีเซนต์นิดนึงนี่เลยปลาร้าของเรานะคะค่ะนัวมากขอบอกหลับตาตำก็อร่อยไข่ตำก็อร่อยค่ะยิ่งถ้าเอามายำก็คือตอนนี้เนี่ยมันจะมีสูตรที่เป็นสูตรแบบสำหรับวัยรุ่นสมัยใหม่เลยคือเป็นยำแต่ใส่ปลาคุณก็เอ๊ะยำทำไมต้องใส่ปลาต้องมาลองค่ะที่สาขาหอการค้าแล้วจะบอกว่ามันไม่เหมือนที่ไหนจริงๆเลยนอกจากเมนูเด็ดเมนูแรกแล้วส่วนใหญ่เมนูที่ได้รับความนิยมคือเมนูไหนคะก็ยำลาวหอยแครงยำลาวหอยแครงใช่ใช่สำหรับสาขาหอการค้านะคะเพราะว่าน้ำปลาเนี่ยสำหรับยำลาวหอยแครงเนี่ยเปรี้ยวเอามาปรุงเพิ่มแล้วเคี่ยวเกือบชั่วโมงเลยโอ้โหใช่เพื่อให้ได้ความนัวใช่ค่ะคือแบบลูกค้ามาวันนึงนี่คือสั่งยำลาวหอยแครงกันเยอะมากเขาบอกว่าเขาไม่เคยกินจริงๆรสนี้แล้วคนที่ไม่ทานปลาพอมาทานเขาทานได้หมดเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นความคาวความเหม็นเลยจริงๆเมื่อกี้ลองดมแล้วก่อนเข้ารายการที่ถามบอกว่านี่ใช่ปลาไหมไม่มีกลิ่นคาวเลยจริงจริงเพราะว่ารสชาติจัดจ้านมากคราวนี้เขาบอกว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยแม้กระทั่งน้ำปลาร้าก็อร่อยแล้วก็สะอาดปลอดภัยแต่วัตถุดิบอย่างอื่นที่ใช้มีอะไรบ้างในวันนี้แนะนำนิดนึงค่ะเพราะว่าของเขาอยากจะให้ดูนิดนึงว่าสดมากเลยจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนไหมคะแนะนำเมนูวัตถุดิบวัตถุดิบไม่เกี่ยวเด็กเธอแหมเราลองมาดูนิดนึงว่าของในร้านเนี่ยคือจริงๆแล้วสดใหม่อร่อยมากๆแต่ถามเด็กเสิร์ฟอีกรอบคุณคะชอบเมนูไหนที่สุดคะคุณต้องเด็ดที่นี่เลยก็ต้องหอยแครงครับหอยแครงเขาเป็นผู้ชายนอกจากชอบขายหอยแล้วคุณชอบกินหอยด้วยร้านนี้หอยเขาเด็ดยังไงคะคุณหอยมันสดครับสดหวานอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะสดอวบอูมอวบอูมจริงก็จะไม่เชื่อเอาจริงตัวใหญ่นะคะไม่อวบไม่อูมจริงนี่ไม่คัดนะใช่เพราะกัดเข้าไปเราเลือดตึ๊บเลยอะไรคะหอยหอยค่ะฝั่งนี้บ้างชอบเมนูอะไรคะส่วนใหญ่ผมจะกินเป็นพวกเนื้อครับพวกน้ำตกคอหมูย่างพวกปีกไก่ทอดน้ำปลานี่คืออร่อยมากอร่อยมากเคยกินนมสาวไหมคะต้องลองครับต้องลองจริงๆนะนมสาวปกติเขากินแต่นมวัวใช่ไหมนมแพะอะไรอย่างนี้นะคะเปลี่ยนนมเป็นนมอื่นก็ได้นะอันนี้หลังไมค์นะวันนี้มีเมนูอะไรมานำเสนอบ้างคะวันนี้นะคะพี่จะมี4เมนูนะคะที่มานำเสนอที่เป็นจุดเด่นและเป็นซิกเนเจอร์ของร้านส้มตำผู้ชายหอยสาขาหอการค้าเลยนะคะก็คือ1นะคะเกาเหลาซีฟู้ด2ก็จะมียำลาวหอยแครงนะคะ3จะมีขนมจีนเส้นสดที่บีบสดสูตรเมืองเลยนะคะบีบสดเลยบีบสดเลยเราเตรียมมาให้ดูเลยนะคะซึ่งถ้าเป็นคนเมืองเลยมาเห็นร้านเขาจะบอกอุ๊ยเนี่ยเลยคือมาจากเมืองเลยใช่ไหมเฉพาะที่เมืองเลยเท่านั้นนะคะค่ะแล้วก็
และอีกเมนูนึงก็คือเส้นดองแดงอาจจะงงคือเส้นอะไรจะเป็นเส้นกลมๆที่ไอพิมพ์ที่บีบอะค่ะมันจะเป็นรูใหญ่ๆพอบีบออกมาเนี่ยเส้นมันจะใหญ่เวลากินเนี่ยมันจะหนึบๆดองแดงเด้งๆในปากมันเป็นชื่อดองแดงอะไรอย่างเงี้ยอยากลองค่ะเดี๋ยวจะตำซั่วดองแดงให้ทานอย่างนี้คุณผู้ชมวันนี้เราเชิญพิธีกรสาวสุดแซ่บนัทเกศรีนเธอจะเป็นลูกค้าแล้วเดี๋ยวให้พิธีกรสุดแซ่บแต่ละคนเนี่ยเขาไปเสิร์ฟเธอแต่จริงๆเงินปากเลยนะคุณแม่ค่ะหนูมาที่นี่แล้วมือหนูไม่มีแรงอ่ะหนูก็ต้องการให้คนดูแลป้อนถึงปากก็นี่ไงเด็กเสิร์ฟร้านนี่เดี๋ยวเขาป้อนถึงปากจะมีไอเดียสำหรับเธอโดยเฉพาะเลยนะเกศรีนเออแต่ค่ะเริ่มเมนูแรกเดี๋ยวให้แม่ค้าเปรี้ยวเนี่ยเลือกเลยว่าจะนำเสนอเมนูอะไรให้กับเราสองคนดีนะคะเดี๋ยววันนี้มีแม่ครัวมีแม่ครัวมาด้วยค่ะโอเคงั้นขออนุญาตเชิญแม่ครัวของร้านนี้เลยเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเราขยับนิดนึงค่ะนี่โอเคแม่ครัวแซ่บด้วยไหมคะสวัสดีค่ะแอบแซ่บเดี๋ยวเราขยายนิดนึงนะคะคุณก็จะร้อนๆนิดนึงก็ไม่ใกล้กันมากแม่ลอยเลยตอนนี้โอเคแม่ครัวคะขอเมนูแรกก่อนเลยอีกทีนึงคือเมนูอะไรนะคะคุณเปรี้ยวจะเป็นเดี๋ยวเพื่อทำเป็นเกาเหลาซีฟู้ดแล้วกันใช่ค่ะเกาเหลาซีฟู้ดเชิญเลยค่ะแม่ครัวเมนูนี้มันเด็ดยังไงเดี๋ยวเราย้ำกันอีกรอบแม่ครัวเชิญทำได้เลยนะคะเดี๋ยวให้แม่ครัวเขาเป็นคนใส่ครกแล้วให้น้องเขาตำดีกว่าให้ผู้ชายตำโชว์สกิลโชว์สกิลการตำบอกว่าเขาตำเก่งมากใช่เราอยากจะรู้ว่าเก่งเบอร์ไหนอ่ะเชิญเลยคุณอย่าตีราคาเดี๋ยวแม่ครัวจะเป็นคนหยิบใส่ครกนะคะแล้วเขาพกสากมาเองด้วยนะพกสากเองโอ้โหไม่ใช่สากร้านต้องใหญ่ยาวเบอร์นี้ไม่รู้ว่าตำหรือควงต้องควงก่อนต้องควงก่อนเดี๋ยวจะสกิลควงนี่สกิลการควงนะคะโอ้ยเสียงดังเลยแรงดีจังเป็นไงเจสซีนดูเสียงได้ยังไงโอ้แรงดีชอบใส่พริกนะคะพี่ใส่พริกนี่จะเน้นความเผ็ดแซ่บซ่านนะคะดูท่าจับสากสิคะดูท่าจับสากสิคะจับแน่นสามารถให้กำลังใจพ่อข้างได้นะคะเกศรินก็นี่ค่ะก็ให้กำลังใจทุกคนละค่ะไม่มีหลุดค่ะจับตักแน่นไม่มีหลุดค่ะนี่ตอนนี้เทคเซอร์ไม่ต้องตำเป็นทุกคนเลยใช่ไหมคะตำเป็นส้มตำอันนี้ไม่ต้องใส่นมลงไปนะคะใส่อย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเป็นซีฟู้ดนี่คือจะเน้นใช่ค่ะตำเยอะเลยนี่จะคล้ายเป็นโคนอันนี้เรียกว่าต้องควงค่ะควงลงไปโอ้โหเกศรีดูท่าเราเกศรีสกอร์คือไม่คุณแม่หนูแอบกระลิ้มกระเลียแอบดมกลิ่นแถวๆนี้นะคุณแม่มันอยู่ไกลบอกน้องเขาเจอโอเคไปเรื่องทำเนื้อพวกนี้ปกติราคาเท่าไหร่คะพวกนี้อยู่ที่250บาทค่ะว้าวจะได้3อย่างคุณแม่เปลี่ยนมือตามเปลี่ยนมือตามหน่อยนะคะนี่คนนี้ก็หนักนี่ล็อกไหมคะคุณคนนี้เหมือนต้องสอนเขาต้องสอนแล้วก็เป็นงานเท่าไหร่อ๋อเหรอแต่เขารู้วิธีนะรู้วิธีเขาเรียนบทมะเขือเทศยังไงรู้วิธีบทบทเก่งคนชอบใช่ค่ะชอบบทอันนี้จะเป็นน้ำพลาสติกใช่ค่ะนี่เลยไปเลย2ช้อนนัวๆให้ลูกค้าได้ซดกันเต็มที่เลยหอมมากคุณผู้ชมตอนนี้บอกเลยหลายคนบอกว่าอยากกินเด้นะคะเข้ามาค่ะคนบ้าคุณน้ำก็เข้ามาสวัสดีด้วยนะคะจ้าหอมมากเลยอ่ะค่ะกุ้งหอมมีใส่มามีใส่ตัวที่มีอะไรบ้างค่ะจะมีกุ้งนะคะมีปูแล้วก็มีหอยรสใช่ค่ะเสริมไปนี่เป็นของโปรดเกศรินหมดเลยนะเนี่ยบอกเลยใช่บอกเลยอยู่บ้านนี่ไม่มีช้อนนะคะมือเปิดค่ะหอยนี่ก็ชอบดูดนะคะคุณแม่จะให้ดูกินในเมื่อผู้ชายเป็นส้มตำผู้ชายขายหอยวันนี้เดี๋ยวผู้หญิงกินหอยให้ดูนะคะแล้วคนกินหอยแซ่บเบอร์นี้นะเกศรินนะบอกเลยคิ้วลายแล้วก็บอกคิ้วลายลายนะแล้วเขาใส่แบบไม่ยั้งเลยนะบอกเลยใช่ค่ะ200นี่คุ้มมากเลยนะบอกใช่ใช่กว่าเพราะว่าปูตัวนึงก็แพงแล้วนะหนักควงหนักควงเลยค่ะคุณนี่ว้าวเปรี้ยวปากปูสดๆเลยอ่ะถาดมาเลยค่ะเดี๋ยวถาดใหญ่เลยถาดใหญ่ข้างล่างเลยค่ะถาดใหญ่ข้างล่างสุดเลยข้างล่างสุดเลยกลิ่นมาเลยอันนี้เป็นถาดเลยอันนี้ไม่เรียกว่าจานนะคะคุณเปรี้ยวค่ะเขาเรียกว่าถาดนะเขาเสิร์ฟกันเป็นถาดเลยเสิร์ฟกันเป็นถาดเลยค่ะ
เดี๋ยวจะให้นะเกศรินเป็นลูกค้าไปยืนรอฝั่งนู้นแล้วจะให้เด็กเสิร์ฟไปเสิร์ฟถึงปากเลยคุณตายแล้วหนูกินอย่างนี้หนูจะคุยกับใครได้คะคุณแม่คะที่นี่สังเกตดูนะคะมะเขือเทศจะเป็นมะเขือเทศลาวใช่ถ้าเป็นมะเขือเทศสีแดงๆนั้นมันจะไม่นัวเท่าอันนี้น้ำมะเขือเทศนี้จะนัวมากแล้วก็โรยด้วยกระถิ่นเลยค่ะข้าวโพดด้วยค่ะโรยลงไปเลยโอ้ใส่เม็ดกระถิ่นค่ะข้าวโพดด้วยค่ะใส่เม็ดกระถิ่นด้วยนี่เลยเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเกาเหลาซีฟู้ดค่ะอาจจะให้กล้องดูนิดนึงเกาเหลาซีฟู้ดนะคะมากัน3คนก็คุ้มคุ้มมากอันนี้ตอนนี้สามารถกินได้3คนเลยนะเป็นถาดนะคุณผู้ชมไม่ใช่เป็นจานเดี๋ยวลูกค้าได้เกศรินไปรอฝั่งนู้นเลยนี่แล้วเดี๋ยวจะให้ลูกค้าฝ่ายชายเดี๋ยวเขาไปป้อนค่ะคุณพิชญาบอกว่าหิวตาลายหิวตาลายเลยปากเลยคุณพกช้อนไปด้วยนะคะคุณแนทคุณไปยืนรอได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลการกินและสกิลการเสิร์ฟของร้านนี้นิดนึงนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคือดิฉันเวลาเป็นคนกินชอบดูดหอยอะค่ะไม่ชอบแบบใช้ช้อนตักมันดูไม่งามควรที่คุณแขนเครียดอะไรไม่ได้ไม่ได้ต้องให้ผู้ชายป้อนโอเคค่ะอะคุณไปเสิร์ฟเลยค่ะคุณขาใช้ช้อนไม่สุภาพเลยอะต้องป้อนด้วยมือสิคะอะไรกินกุ้งดีไหมฮะจะให้เขากินอะไรอ่ะขอยังกินกุ้งดูสกิลการกินและสกิลการเสิร์ฟนิดนึงนะคะคุณผู้ชมว้าวตายแล้วแซ่บเวอร์มากไม่นัวปลาร้านนัวมากแม่จริงเหรอระหว่างเธอกับระหว่างส้มตำใครแซ่บกว่าภาพกินหนูก็นัวกว่าสิหนูชอบนี้หนูชอบหอยหอยไข่เสิร์ฟหอยนิดนึงค่ะหอยจะป้อนเป็นช้อนเหรอว่าเป็นช้อนเหรอไม่ดีสิว่าเป็นช้อนอ่ะโอ้ยเสียงดูดหอยถ้าเสียงดูดหอยจะแซ่บเบอร์นี้นะแซ่บมากเลยจริงนะคุณผู้ชมบอกก่อนเลยหอยแบบเขาเริ่มนะหอยน้ำเยอะมากเออแล้วเป็นอะไรที่แน่นมากแน่นเนื้อแน่นกินแล้วแบบหืมหวานสดจั๊วเลยนี่ค่ะจั๊วเลยอร่อยส้มตำผู้ชายขายหอยอยากกินอะไรอีกอยากกินปูคุณแม่อยากกินปูอยากกินปูให้อีกหนึ่งหนุ่มมาแบบเสิร์ฟปูร้านนี้ VIP มากสำหรับเธอนะบอกก่อนเลยเกศรินเชิญหนูมาหนูก็ต้องเป็นอะไรพิเศษครับคุณแม่คะพี่ดาถ้าเขากินปูไม่ได้ตัวเองจะทำยังไงให้เขาโอ้เขาแก่ให้ด้วยอ่ะคุณผู้ชมถ้าเด็กเสิร์ฟจะแซ่บเบอร์นี้แล้วส้มตำของเขาจะอร่อยที่ไหนเกศรินคอนเฟิร์มขนาดนี้เอาตัวที่ทุบเอาตัวที่ไม่ทุบมีผู้ชายแก่ปูไม่กินเหรอเดี๋ยวนะเห็นไหมเห็นเนื้อปูสีขาวไหมคะเห็นไหมคะเนื้อปูอันนั้นแหละไอ้สีขาวโอ้โหเฮ้ยนี่เขายอมมือเปื้อนเลยนะยอมเลยอ่ะใช่ๆเดี๋ยวถามก่อนพี่กัดร้านตั้งอยู่ตรงไหนคะร้านตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าประตู1นะคะอยู่ที่วิภาวดีรังสิตซอย2แยก6ค่ะตรงเข้าไปประมาณ200เมตรนะคะอยู่ซ้ายมือก็จะเจอเลยอยู่ซ้ายมือก็จะเจอเลยนะหรือว่าเซิร์ชไปใน Google แบบ Google แบบก็เจอค่ะน้ำเยอะเลยใช่ค่ะเซิร์ชว่าร้านส้มตำผู้ชายขายหอยสาขาหอการค้าเจอแน่นอนค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมมาดูเมนูต่อไปนะเกศรีคอนเฟิร์มไหมว่าแซ่บจริงแล้วมูหมดแล้วจากที่คุณจะแซ่บแล้วนะผู้ชายยังป้อนด้วยอ่ะเออมันแซ่บตรงนี้คนเสิร์ฟก็แซ่บมากอ่ะไปเมนูที่2กันต่อเลยค่ะเดี๋ยวเราจะวางนี่นี่โอ้โหนี่นะทำไมถึงโอ้โหโอ้โหมีการบอกว่าอิจฉาเลยอิจฉาฉันใช่ไหมล่ะไปเมนูต่อไปเลยค่ะเมนูต่อไปจะเป็นเมนูยำลาวหอยแครงค่ะยำลาวหอยแครงมีแค่ที่สาขาหอการค้าสาขาเดียวนะคะเฉพาะสาขานี้เท่านั้นใช่เป็นเมนูพิเศษที่เปรี้ยวปรุงปลาเองเลยนะคะเพิ่มขึ้นให้มันนัวกว่าเดิมสำหรับสายนัวสายอีสานนะคะร้านเปิดวันไหนถึงวันไหนบ้างคะร้านเปิดทุกวันเลยค่ะตอนนี้ค่ะกี่โมงได้ค่ะตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะว้าวไปกันได้เลยนะคุณผู้ชมค่ะ10โมงเช้านะคะจนถึง4ทุ่มเลยใช่ค่ะอ่ะเมนูนี้อ่ะใส่มะเขือลาวใส่มะเขือลาวนะคะยำลาวเนี่ยคือจะใส่พริกแห้งนะคะเพราะพริกแห้งมันจะหอมแล้วก็เผ็ดถึงใจนะคะอย่างนี้มีการบี้อย่างนี้ใช่ค่ะต้องบี้ค่ะบี้สดๆที่มันแตกโป๊ะอย่างนี้เลยว้าวนะคะเราจะไม่หั่นไว้ก่อนนะถ้าหั่นไว้ก่อนแล้วมันจะเปรี้ยวมันเหมือนจะเผ็ดแต่ไม่เผ็ดนะคุณแม่ไม่เผ็ดนะถ้าชอบเผ็ดลองเพิ่มได้ใช่ค่ะแต่ว่าจะเผ็ดเบอร์ไหนอันนี้คุณก็สามารถเลือกเอาได้เลยใช่ค่ะแล้วก็จะมีน้ำถูกต้องค่ะ
แล้วก็จะมีน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมตัวนี้ก็จะเคี่ยวแบบพิเศษเลยไม่ใช่แค่น้ำตาลเคี่ยวธรรมดานะคะค่ะแล้วก็จะมีนี่น้ำปลาปลาปลาซึ่งปลาที่นี่สะอาดปลอดภัยสะอาดค่ะเคี่ยวเป็นชั่วโมงเลยหอมมากใจค่ะผู้ชายหล่อๆแบบนี้มีทุกวันไหมคะพี่จะมีเฉพาะเวลามีมีงานใช่ค่ะมีงานอย่างที่ถ้ามหาลัยเขามีงานอะไรอย่างเงี้ยมีเทศกาลพิเศษอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะให้น้องๆเข้ามาช่วยถ้าไม่มีงานแต่อยากจะไปอย่างเงี้ยเชิญมาได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวจะพาน้องๆไปจะจองคิวน้องเขาโดยเฉพาะเลยพี่แนกมานะต้องมานะมีให้เลือกเป็นสต็อกไหมคะก็อยากได้มีค่ะแต่ร้านนี้ก็บอกเป็นส้มตำที่ใครไปกินแล้วติดใจต้องกลับมาทุกครั้งถูกต้องค่ะยอมรับคุณแม่อร่อยนี่กระถิ่นนะคะกระถิ่นเราจะขาดไม่ได้เลยเพราะกระถิ่นเนี่ยคือมันจะช่วยทำให้กลิ่นมันรู้สึกว่ามันแบบกินแล้วมันถึงนะคะจะคล้ายๆสตอว้าวใส่หอยลงไปเลยค่ะช่วงนี้ที่ร้านมีโปรโมชั่นอะไรบ้างเพราะตอนนี้ยังเปิดมาประมาณไม่ถึงสัปดาห์เลยใช่ค่ะที่ร้านตอนนี้มีโปรโมชั่นชิมแชร์เช็คนะคะลด 10% ค่ะชิมแชร์แล้วก็เช็คอินใช่ค่ะลด 10% ไปเลยว้าวแวะเวียนไปกันได้นะคุณผู้ชมนะแนทเกษรินคอนเฟิร์มว่าเด็ดจริงตั้งแต่เด็กเสิร์ฟยันส้มตำเลยนะอุ๊ยหอมมากแล้วยอมรับว่าถูกดิบของเขาทุกชนิดสดมากแม้กระทั่งมะเขือก็กรอบด้วยใช่นะคะอันนี้ก็คือยำลาวหอยแครงค่ะอันนี้จานนี้ราคาเท่าไหร่คะจานนี้อยู่ที่120บาทค่ะไม่ได้แพงไม่ได้แพงเสิร์ฟต่อแท็กเกตสรินเลยจ้าต้องเป็นคนคอนเฟิร์มวันนี้คนเสิร์ฟก็แซ่บคนชิมก็แซ่บเหรอเดี๋ยวแม่กินต่อที่หลังไม่เป็นไรให้แนทแบบว่าชิมก่อนให้พี่แนทดูถ่ายให้ดูให้พี่แนทดูถ่ายให้ดูไอ้ผู้หญิงที่ชอบดูถ่ายมากเลยผู้ชายขอให้ดูถ่ายอ่ะเหมือนกินน้ำมะม่วงอ่ะคุณแม่เพราะมันมีความหอมของน้ำเชื่อมอร่อยซับใช่ไหมซับแล้วมีความนัวของปลาร้าอยู่ใช่โอ้โหคุณผู้ชมอ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกเลยนะคะวันนี้ไม่ใช่มีแค่2เมนูยังมีเมนูอื่นอีกนะคะค่ะก็คือเมนูต่อไปจะส่งจานนั้นมาทางนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันคอนเฟิร์มให้อร่อยหรือไม่อร่อยเพราะฉันแบบว่าอดทนมานานนะคะกลิ่นแบบว่าหอมหวนมากมันมีความหอมของน้ำเชื่อมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหอมของซอสนิดนึงใช่ไหมคะมะม่วงใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะน้ำเชื่อมเนาะเพราะน้ำเชื่อมเนี่ยพี่จะเอามาเคี่ยวมันมีความหอมเห็นไหมแม่หอมไหมหอมอร่อยแล้วปลาร้าเขาเยอะมากคือไม่คาวปลาร้าใช่ใช่ไม่คาวการันตีว่าไม่คาวคนที่ไม่ทานปลาร้ามาทานจะบอกว่าปกติเนี่ยปลาร้าจะบอกว่าปกติหนูไม่ทานปลาร้านะพอหนูทานปลาร้าเขาแบบมันเหมือนไม่ทานปลาร้าแต่มันนัวปลาร้าเขาไม่กบวัตถุดิบต่างๆที่ใส่เข้าไปในนี้หอยของเขาก็แบบแน่นหวานบอกอร่อยนี่กินน้ำลายด้วยเลยเนี่ยดูไปกินน้ำลายด้วยเลยนะคุณผู้ชมอ่ะมาต่อเมนูต่อไปเลยค่ะคุณผู้ชมเลยค่ะเมนูต่อไปนี่จะเป็นตำซัวดองแดงค่ะตำซัวดองแดงที่เขาบอกว่าเส้นมันดองแดงอยู่ในปากใช่ดองแดงในปากนะคะสาธิตเลยค่ะเดี๋ยวจะโชว์สกิลการบีบเส้นนะคะนี่จะมาบีบสดๆกันตรงนี้เลยอันนี้นะคะอันนี้คือแป้งสดจากเมืองเลยเท่านั้นนะคะที่อื่นนี่คือจะไม่เหนียวแต่ที่เมืองเลยเนี่ยเส้นจะเหนียวนุ่มมากนี่เลยนะคะทีนี้ต้องบอกว่าระหว่างที่เขาทำเส้นนะคุณผู้ชมที่ชิมไปเนี่ยต้องบอกว่าด้วยกระถิ่นมันคือแบบแซ่บจัดจ้านมากนะคะอร่อยมากจริงๆนี่คือการบีบนะบีบสดๆอย่างนี้เลยทุกจานจะบีบสดค่ะร้านที่สุดเราจะไม่บีบสต๊อกไว้นะคะเราต้องการเราจะสดตลอดไม่เหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเส้นเกี๊ยวีป่ะเหมือนอย่างนี้ป่ะใช่ใช่ใช่คล้ายเส้นเกี๊ยวีใช่แต่อันนี้จะเหนียวกว่าใช่ค่ะเขาบอกสดตั้งแต่หอยยันเส้นเลยนะคุณผู้ชมบอกก่อนอันนี้ต้องรอให้มันฟูขึ้นมาก่อนนะคะถ้าเป็นเส้นตัวนี้ต้องรอให้แป้งมันสุกแล้วให้มันฟูขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็โรยผักลงไปเราจะมีผักด้วยค่ะนะคะมีผักด้วยเส้นกันสดๆเลยนะคุณผู้ชมนี่ก็คือความพิเศษของทางร้านใช่สดจริงอะไรจริงน้ำต้องเดือดตลอดเวลาด้วยนะคะเพราะว่าน้ำเดือดปุ๊บบีบลงไปนะคะพอเส้นสุกเนี่ยมันจะดึงๆเลยมีลูกค้าที่เขาแป้งนี่ทำเองไหมคะแป้งไม่ค่ะ
แป้งนี่ก็สั่งมาจากเมืองเลยอ๋อใช่ค่ะที่เมืองเลยเขาจะมีโรงแป้งโรงแป้งที่เขาทำเป็นต้นตำรับใช่เคยลองแล้วที่กรุงเทพไม่เหนียวทีแรกเราก็แบบว่าเอ๊ะมันจะส่งมาลำบากหรือเปล่าแต่ไม่ลำบากเลยเราก็เลยแป้งที่เมืองเลยเท่านั้นใช่ค่ะอ่ะโรยผักลงไปเลยค่ะแล้วก็ตักขึ้นมาเมนูที่ร้านมีประมาณกี่เมนูได้คะเนี่ยเยอะมากเยอะมากค่ะเมนูที่เพิ่งมาประมาณ 2-3 วันที่ขายนี้ก็คือไก่อบโอ่งอ๋อไก่อบโอ่งใช่ไก่อบโอ่งหน้าร้านนะใช่ค่ะน้องไก่อบโอ่งนะคะเสือร้องไห้อบโอ่งค่ะคอหมูย่างอบโอ่งถ้าอบโอ่งเนี่ยมันจะนุ่มกรอบนอกนุ่มในค่ะใช่ค่ะกรอบนอกนุ่มในมันจะไม่เหมือนย่างถ้าย่างนี่มันจะแห้งและแข็งแต่อบโอ่งนี่คือละลายในปากเลยคือเนื้อจะนุ่มใช่ค่ะเขาบอกว่าชอบกินสําหรับสาวกที่ชอบกินเนื้อเป็นพิเศษใช่ค่ะปึ๊บอ่ะมันแทนขนมจีนใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแค่นี้แทนขนมจีนเราไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเราก็จะตำเครื่องไว้ขอน้ำช่ำๆเลยนะคะแต่จริงๆเราคอนเฟิร์มนะส้มตำร้านนี้เขาอร่อยจริงระหว่างที่คุณทำนี่ดิฉันก็กินจะหมดจานแล้วบอกเลยคุณแม่อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากมันสามารถกินได้ทุกอย่างแทบจะไม่เหลือเลยนะนอกจากผงมะนาวเนี่ยกินได้ทุกอย่างกันเด็ดเสิร์ฟไหมคะก็กินได้ไหมล่ะกินได้หรือก็กินของค่ะจริงน่ากินทุกอย่างจริงๆเลยร้านนี้บอกก่อนนะมะนาวนี่จะบอกว่าเป็นมะนาวออร์แกนิกนะไม่ได้โม้จริงๆคือมะนาวนี่คือจากสวนของญาติเลยถือว่าใช่ค่ะแซ่บหอมอร่อยการปลูกด้วยค่ะน้ำจะฉ่ำมากที่จริงถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยมะนาวน้ำมันจะไม่ฉ่ำนะคะแต่มะนาวที่นี่จะฉ่ำค่ะโอ้โหฉ่ำเย็นมะนาวฉ่ำเย็นมะนาวค่ะฉ่ำแฉะทุกอย่างเลยคอนเฟิร์มอันนี้คอนเฟิร์มอร่อยจริงเด็ดจริงคือคุณแม่ขาหนูว่านะเส้นแบบเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนที่เบื่อเส้นขนมจีนใช่ใช่แล้วมันกินแบบเนาะใช่ค่ะมันโมเมนต์มันกินซ้ำๆเมนต์กาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วกินสนุกด้วยอ่ะเรื่องของเรื่องแม่คะก็ใส่เส้นมาก่อนกินไม่แคร์ลูกกันเลยเขาที่กล้ากินเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าปลาร้าของเขาเนี่ยปลอดภัยทุกอย่างเนี่ยแบบปลอดภัยอร่อยสุดจริงๆคุณพิษชยานะคะบอกว่าน้ำลายไหลเลยเขาบอกว่าเจ๊เปี้ยวคะให้มาส่งให้ผมที่ฟอร์จูนหน่อยได้ไหมอ่ะจัดไปค่ะเราส่งทั่วประเทศค่ะแล้วมีเดลิเวอรี่ด้วยใช่ไหมคะเราใช่ค่ะไลน์แมนเรามีบริการนะคะใช่ก็คือตามเมนูใช่ค่ะแล้วก็มีค่าบริการไลน์แมนใช่ค่ะตามคิดตามระยะทางคุณพี่จะบอกว่าหิวละลายไม่รู้ว่าหิวปังล้าหรือหิวชายจะละลายนะคะโอ้ยจะเป็นอย่างนี้นะคะจานนี้ราคาเท่าไหร่คะคุณเปรี้ยวจานนี้ราคาอยู่ที่60บาทค่ะ60บาทใช่ค่ะตายแล้วแต่ละอย่างของเขานะคุณผู้ชมเริ่มต้นที่35บาทนะใช่ค่ะแล้วก็แน่นมากเครื่องแน่นของสดอร่อยนี่เลยเสิร์ฟค่ะเห็นไหมคะเรามีฝ่ายเสิร์ฟฝ่ายป้อนฝ่ายเสิร์ฟฝ่ายป้อนฝ่ายชิมเต็มที่วันนี้บอกเลยว่าน่ากินทั้งรายการเฮ้ยบอกเฮ้ยแต่บอกเลยนะว่าเส้นเขาแบบใสมากเหมือนใสค่ะใช่ใช่ใช่ถ้าเส้นสดจะใสอย่างนี้เลยค่ะไม่ขุ่นระวังหงนะครับโอ้ระวังหกนะครับเนี่ยทำไมกันไม่ที่รักฟินมากนะเกศรินวันนี้บอกเลยฟินมากเป็นไงบ้างแม่เป็นไงบ้างเส้นเหนียวนุ่มใช่คืออร่อยแม่คุณลูกคุณแม่ลองมากินเส้นนี้คุณแม่ยังไม่หยุดกับเมนูเลยเดี๋ยวคุณแม่ไปฝั่งนู้นบ้างคุณแม่จะโชว์ของนิดนึงว่าของคุณแม่จะหมดจานแล้วคุณแม่คือบอกเลยหนูเป็นคนไม่ค่อยกินเผ็ดไงแต่ก็ได้อยู่แต่ผู้ชายเผ็ดๆหนูชอบอยากกินเส้นของเขาจังเลยอ่ะเส้นหนูนุ่มมากเออปุ้ยตาแล้วทำไมเส้นมันยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมฮะเส้นกับเส้นเขาสดนะเออหนูบอกเลยหนูเป็นคนไม่กินเผ็ดแต่โคตรอร่อยเลยเหนียวนุ่มถูกกรอบเหนียวนุ่มมากกินอร่อยกินสนุกจริงๆสำหรับใครที่เบื่อเส้นมะละกอสั่งเส้นนี้กินอร่อยมากนี่เขาน่าจะหิวคุณป้องเขากินบ้างเด็กเสิร์ฟแน่ทำงานเหนื่อยแล้วก่อนที่จะกินของแซ่บๆมันต้องกินนมรองท้องก่อนนะไม่อย่างนั้นจะมาสอดท้องแซ่บบอกแล้วว่าอย่าเล่นกับไฟอย่าเล่นกับไฟ
ป้อนนิดนึงป้อนเด็กเสริมนิดนึงป้อนเส้นหรือป้อนป้อนผักทำไมต้องเป็นห่วงสุขภาพตัวอ้วนไงไม่ได้เอากินเส้นด้วยเพราะเมื่อกี้เขาก็บอกว่าเขาก็ชอบร้านนี้นอกจากหอยหวานอร่อยแล้วพี่เป็นคนเส้นใหญ่นะชอบไหมอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันเส้นมากก็ใหญ่เหมือนกันไอ้ยาเวลาอุ้ยนี่ไม่เคยมีใครแบบกินจากมือเรานะอร่อยไหมปกติเสิร์ฟอยู่บ่อยกินแทบไม่ทันแต่บอกเลยว่าพี่อร่อยกว่าอย่าเขาน้อยใจอ่ะคนนี้บ้างคนนี้บ้างพี่อร่อยกว่าเส้นนะจะบอกปกติเขาเป็นเด็กเสิร์ฟก็ไม่หวานไม่ไหวลูกค้าเยอะมากคนนี้เขากินนิดนึงร้ายลูกค้าร้านนี้ก็ร้ายจริงเด็กมากอร่อยมากนี่คอนเฟิร์มนะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าร้านนี้แซ่บจัดจ้านจริงๆอ่ะเมนูต่อไปคุณเปรี้ยวมีเมนูอะไรเสนอไหมคะเมนูสุดท้ายนี้นะคะคือจะเป็นนะคะข้าวปุ้นค่ะข้าวปุ้นน้ำแจ่วใช่เป็นข้าวปุ้นน้ำแจ่วนะคะข้าวปุ้นความพิเศษตรงไหนอะคะข้าวปุ้นก็คือนะคะเส้นเหมือนเดิมค่ะคือเราจะบีบสดนะคะแล้วเส้นมันจะไม่หนานะคะเส้นจะเส้นเล็กนะคะแต่บางคนถ้าลูกค้าชอบหนาเนี่ยเราก็จะบีบต่ำๆอ๋อค่ะถ้าใครชอบใช่ค่ะถ้าใครชอบเส้นเล็กๆเนี่ยเราจะบีบสูงๆนะคะเส้นมันก็จะเล็กเรียวค่ะก็จะทานง่ายแล้วก็จะหนึบมากค่ะนี่ค่ะเวลาบีบก็วนไปน้ำต้องเดือดนะคะนี่ค่ะปึ๊บกดลงไปเลยโอ้โหเส้นแล้วก็พักปล่อยลงไปเลยนะคะเส้นก็จะสุกเลยแต่เมื่อกี้ที่เป็นตำดองแดงเนี่ยเพราะว่าเส้นมันหนานะคะเราเลยต้องปล่อยเพื่อให้เส้นมันสุกก่อนแล้วถึงจะตักได้อ๋อโอ้ยไงคุณผู้ชมเองใช่ค่ะใช่ทำเส้นเองสดๆนี่คือเสน่ห์เลยถูกต้องเสน่ห์เลยที่ลูกค้ามากลับมากินเนี่ยคือแบบว่าพี่หนูชอบเส้นมากหนูไม่เคยกินเส้นแบบนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะขอคอนเฟิร์มแล้วก็การันตีด้วยนะคะแต่การันตีด้วยน้ำเย็นน็อกด้วยน้ำเย็นนะคะเอาน็อกด้วยน้ำเย็นนี่เป็นเคล็ดลับของเขาแต่ร้านนี้บอกเลยอาหารเขาอร่อยจนหยุดกินไม่ได้รับรองหยุดกินไม่ได้เลยอ่ะคือถ้ามันไม่เผ็ดสำหรับไม่ปล่อยจริงๆนี่หนูกินไปน้ำมูกไหลเลยนะจริงอร่อยอร่อยอร่อยแซ่บมากแซ่บมากอันนี้คอนเฟิร์มเลยพี่กรยังไม่วางจานเลยคุณผู้ชมจริงต้องวางโชว์นะไม่โชว์แล้วแหละจะขอเลยแหละจานนี้อร่อยใช่ค่ะนี่เลยนี่ค่ะลูกค้าก็จะสั่งเนี่ยค่ะมากินทานกับส้มตำมาทานกับอะไรเป็นกับแก้มหรืออะไรก็ได้นี่ค่ะเส้นจะเหนียวนุ่มแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอช้อนมีการราดไอ้นี้ไปไหมคะไอ้เขาเรียกกระเทียมเจียวไหมคะมีค่ะถ้าลูกค้าต้องการเราให้ได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ทำน้ำพริกนะคะน้ำพริกแจ่วมาใส่ได้นี่ค่ะเส้นจะเหนียวนี้เลยเห็นไหมคะเหนียวนุ่มค่ะมีผักด้วยเนี่ยค่ะอร่อยชิมเส้นหน่อยค่ะให้ชิมเส้นก่อนเลยกำลังเผ็ดกำลังเผ็ดค่ะสามารถทานแก้เผ็ดได้ระวังเป่านิดนึงเด็กเสิร์ฟร้านนี้ดีเนาะบริการลูกค้าถึงใจมากต้องดูแลลูกค้านิดนึงต้องดูแลถึงใจเป่าคนเดียวไม่ได้นะคุณแม่มันต้องช่วยกันเป่าจะได้เย็นไวๆอย่างนี้จริง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 แล้ววันนี้เชื่อเป่าต้องเป่าคู่นะต้องเป่าคู่ได้ใจจริงๆเลยวันนี้บอกเลยอร่อยไหมเส้นเหนียวมากเหนียวคือไม่รู้จะพูดคำไหนว่ามันอร่อยเหนียวนุ่มอร่อยเด็ดจริงๆหอยเขาก็อร่อยเส้นเขาก็อร่อยนะคุณผู้ชมวันนี้เกศรินอยากลองตำดูไหมคะลองไหมตำอย่างอื่นได้ไหมหนูถนัดกว่าหรอเขาจะไม่ลองตำดูบ้างเลยหรอแม่ครัวเขามาทั้งนี้อยากเป็นตำนานต้องลองตำครับชอบจังเลยเด็กปากจัดๆอย่างนี้เขาจะลองไหมสักหนึ่งเมนูอะไรมากหนึ่งเอาเถอะมาเดี๋ยวให้เด็กเสิร์ฟมาอยู่ประกบข้างๆประกบข้างเป็นเทรนเนอร์ให้แม่ครัวสอนอีกมือนึงก่อนเธอจะไปตำร้านนี้เขาต้องขัดตำกันก่อนในรายการเดี๋ยวแม่ขัดหนูตำไม่ค่อยเป็นอ่ะมือหนูต้องจับยังไงเหรอคะครูอ่ะสอนนิดนึงค่ะสอนนิดนึงค่ะสอนจับครบไหมครับสอนจับครบสอนจับครบจับยังไงอ่ะสอนจับครบสอนจับสากแน็ตไม่ค่อยถนัดเรามีการจับสากจะบอกเลยจับสากจับยังไงนะคะต้องค่อยจับมันต้องค่อยๆจับต้องจับแน่หรือจับแบบเบาๆอะคะพอจับถนอมถนอมแล้วต้องกำแน่นๆต้องจับแน่นๆนะคะไม่ใช่หรอคะมันจงตามมันจงตามโอ้โหโอ้โหถ้าตามได้ไหมคะอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้ครับได้ได้ครับขอเร็วอีกนิดนึงครับขอเร็วใจมากคุณเปรี้ยวอย่างที่บอกเลยนะคะหลายคนที่อาจจะแบบไม่ได้ไปกินที่ร้านแต่ว่าวันนี้
ุยเห็นแล้วรู้สึกว่าแซ่บเปรี้ยวปากมากอยากรับประทานนะคะสำหรับร้านส้มตำผู้ชายขายหอยนะก็สามารถที่จะออเดอร์ได้มีการส่ง delivery ด้วยวิธีการสั่งยังไงคะมีช่องทางไหนให้ติดตามมีค่ะที่ Facebook นะคะร้านส้มตำผู้ชายขายหอยสาขาหอการค้าค่ะค่ะโทร0645959428ค่ะค่ะทีนี้นัดขอถามนิดนึงได้ไหมคะสำหรับคนที่อยากจะซื้อปลาไทยอย่างเงี้ยขายยังไงคะค่ะปลานะคะขวดละ60บาทค่ะใช่ค่ะใช่สามารถตำได้หลายครกคุ้มมากเพราะใหญ่มากค่ะนะยังไงก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะคะ Facebook แล้วก็ตามช่องทางที่ปรากฏตรงหน้าจออย่างที่บอกเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวให้แนทเกษรีเนี่ยตำให้เสร็จก่อนนะตำเสร็จแล้วคุณสอนสอนนิดนึงไม่เขาบอกว่าคุณยังตำไม่เสร็จรู้ได้ไงดิฉันตำเสร็จฉันก็ตำไปเดี๋ยวให้เขาสอนให้เขาสอนจริงๆอ่ะฉันก็อยากจะตามแต่ฉันไม่ไหวแล้วไงฉันก็เลยให้เธอมาตามเหรอคุณแม่เมนูที่คุณแม่เมนูอะไรใส่พริกหน่อยจริงจะใส่ให้เขาใส่ได้ไหมครับต้องยกเว้นใส่ถุงนะจะกินที่ร้านไม่ใส่ถุงกินที่ร้านใช่ไหมครับกินที่ร้านก็ต้องใส่จานไม่ใส่ถุงเกศรีไม่ชอบใส่ถุงไม่ชอบกินที่ร้านเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วเดี๋ยวให้เจ๊เปรี้ยวฝากนิดนึงแล้วกันสำหรับลูกค้าที่อยากจะแวะเวียนไปร้านนี้ค่ะคุณเปรี้ยวค่ะก็ฝากด้วยนะคะร้านส้มตำผู้ชายขายหอยสาขาหอการค้านะคะอยู่ที่วิภาวดีรังสิตซอย2แยก6นะคะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มเปิดตอนนี้เปิดทุกวันนะคะค่ะก็สามารถที่จะแวะเวียนไปได้วันนี้คุณดาวหอโชว์นะคะคอนเฟิร์มจริงว่าส้มตำร้านนี้อร่อยจริงเด็ดจริงจริงไหมคะแนทจริงค่ะคุณแม่ค่ะตอนนี้ค่ะน้องเขาใส่อะไรเต็มไปหมดเลยคุณแม่ในคลาสเนี่ยระหว่างนี้นะคะให้แนทเรียนการตำนิดนึงเพราะว่าเด็กเสิร์ฟร้านนี้เนี่ยนอกจากเขาเสิร์ฟเก่งแล้วเขายังตำเก่งด้วยนะคุณผู้ชมยังไงว่างๆก็แวะเวียนไปได้นะคะสำหรับร้านนี้ค่ะก็ Google Map ไปได้นะคะหรือว่าเข้าไปใน Google กันได้กับร้านส้มตำผู้ชายขายหอยวันนี้เราจะลากันไปด้วยลีลาการตำของเด็กเสิร์ฟและแนทเกษรินนะคะกลับมาเจอกันใหม่กับรายการคนดังขอโชว์นี่ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณคุณเปี้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะกำลังชมแชนแนล8 Thailand แชนแนล8 Thailand New งานนี้ห้ามพลาดกันเลยล่ะค่ะหลังจากผู้บริหารสาวสวยคนเก่งคุณณัทริยาคงไพโรจน์เจ้าของแบรนด์เรียรายาได้มีการจัดเปิดตัวผลิตภัณฑ์เรียรายาซันสกรีนครีมครีมกันแดดผิวหน้าเนื้อบางเบาสูบสมจากสารสกัดสาหร่ายสีน้ำตาลจากฝรั่งเศสที่มีค่า SPF 50เพลย์บวกเรืองราดท้าแดดปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB งานนี้พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนสวยอย่างน้องเชอร์เบลลาลารินเตชะสานางเอกสาวสวยมากความสามารถโดยมีน้องออมบุญบริรับหน้าที่พิธีกรในครั้งนี้งานนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเปิดตัวครีมกันแดดนะคะเรลียาก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกใหม่ให้คุณสาวๆว่าครีมกันแดดนะคะนอกจากเป็นครีมกันแดดป้องกันแดดแล้วก็สามารถบำรุงผิวหน้าได้ด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วส่วนผสมของเรานะคะก็เป็นว่านหอมเจอเข้แล้วก็กระบอกเพชรนะคะส่วนสาหร่ายเนี่ยเป็นสาหร่ายทะเลจากฝรั่งเศสเลยค่ะก็เนื้อครีมบางเบาไม่เหนียวเนื้อหนานะคะคนผิวทาง่ายก็ใช้ได้นะคะอยากให้ทุกคนลองใช้ดูนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะ120บาทเองค่ะวันนี้เป็นงานเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ในร้านค้าเลยนะแต่ว่าใครก็เคยถามมาแต่ที่เป็นงานร้านค้าก็ตั้งคำแบบแน่นมากน้องๆ น่ารักมากทุกคนเลยโอ้ยไม่เคยก็รู้สึกเป็นดีใจแล้วก็เป็นเกียรติแล้วก็ดีใจที่สื่อมวลชนทุกคนให้ความสนใจนะคะแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะคะที่มาในวันนี้นะคะก็ฝากเรลิยาด้วยนะคะน้องใหม่นะคะแล้วเราก็จะผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไปนะคะนี่เป็นตัวแรกฝากด้วยนะคะสื่อทุกคนนะคะขอช่วยเชียร์นิดนึงเนาะน้องเจ้าเชเบลมาเป็นน้องเจ้าเชเบลน่ารักมากเราได้ทำงานด้วย
ราได้ไปใช้ชีวิตที่ประเทศลาวด้วยกันนะคะเพราะว่าเลอรี่ดาอย่างนี้เริ่มไม่ออกขายลาวแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะมองตลาดจีนอินเดียต่อไปนะคะก็ที่เลือกโชเบลเพราะว่าแบบไอ้เคยดูติดตามผลงานน้องมานะคะหลายละครหลายเรื่องช่องวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเชอร์เบลเนี่ยน่าจะเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เรามากที่สุดนะคะเชอร์เบลรู้สึกยังไงบ้างค่ะดีใจค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราก็เป็นสาวที่แบบเขาเรียกว่ากิจกรรมเนาะทั้งออกถ่ายละครก็ต้องโดนแดดคือกิจกรรมเราเนี่ยโดนแดดเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของครีมกันแดดแล้วเราได้ใช้เองด้วยเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันดีตรงที่ว่าเรารู้ว่าแบบครีมกันแดดที่เราใช้เนี่ยมันเป็นยังไงคือเราสามารถทาครีมกันแดดอันเดียวแล้วไม่ต้องทาอย่างอื่นตามได้เลยเราไม่ต้องห่วงว่าแบบน่าจะไหม้ไหมหรือต้องเติมตลอดไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคือเราสบายใจมากๆเราก็สามารถที่จะทาครีมกันแดดอันเดียวแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้เลยไปถ่ายละครก็คือสบายใจแน่นอนค่ะว่าหน้าไม่ไหม้ค่ะก็งานนี้เป็นพิธีกรอีเวนต์ครั้งแรกเลยให้กับทางแบรนด์ลาลิยานะคะก็ตื่นเต้นมากแล้วก็เครียดมากเพราะว่ากลัวจะทำได้ไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็ขอบคุณคุณลิยาด้วยนะคะที่ให้เกียรตินะคะออกเป็นพิธีกรในงานนี้นะคะก็ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยพี่ๆสื่อมวลชนขออภัยคุณลิยาด้วยนะคะก็หวังว่าโอกาสหน้าเปิดตัวสินค้าตัวใหม่เดี๋ยวจะมาเป็นพิธีกรให้อีกนะคะพูดถึงแบรนด์ที่วันนี้มาร่วมงานดีใจมากนะคะก็ต้องขอบคุณคุณลิยาด้วยนะคะที่เชิญให้เป็นมาร่วมงานนะคะก็เป็นน้องใหม่ละกันนะคะก็ฝากลิยาไว้ด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวแรกเนาะเป็นครีมกันแดดนะคะก็พร้อมบำรุงผิวด้วยถ้าใครผิวแพ้ง่ายก็อย่าลืมนะคะลิยาค่ะค่ะก็ดีใจขอบคุณนะคะที่มาร่วมงานด้วยแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับน้องใหม่แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆให้คนไทยของเราใช้อย่างนี้ต่อไปนะคะค่ะชั้นแปดไทยแลนด์นิวส์